สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ชมก็มีสาระเกี่ยวกับทวิตเตอร์มาฝากทุกๆคนกันค่ะสาระเกี่ยวกับทวิตเตอร์ในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับวิธีการเช็คเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะเทรนในไทยแล้วก็เทรนในแต่ละประเทศนะคะบางทีเวลาที่เราเทรนแท็กให้กับศิลปินที่เรารักนะคะเราก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าแท็กที่เราเทรนกันอยู่นี้เวลาที่มันขึ้นอันดับหนึ่งมันขึ้นอันดับหนึ่งในไทยแล้วเราก็คงอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าในประเทศอื่นๆในระดับโลกแท็กนี้ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยหรือเปล่าเราก็คงอยากจะทราบอยากจะรู้วิธีเช็คใช่ไหมคะหรือบางครั้งเราอาจจะอยากจะทราบว่าณตอนนี้มีแท็กไหนที่ขึ้นเทรนด์โลกบ้างมีเรื่องไหนที่กำลังเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่สนใจของผู้คนในระดับโลกบ้างเราอยากจะทราบเราก็สามารถเช็คได้เดี๋ยววันนี้พี่ชมจะพาทุกคนไปเช็คเทรนด์ทวิตเตอร์หลายๆประเทศกันค่ะก่อนจะไปชมวิธีเช็คเทรนด์ทวิตเตอร์กันพี่ชมอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนคนละนิดหน่อยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปให้พี่ชมหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเวลาที่พี่ชมลงคลิปทุกคนจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆนะคะพร้อมจะไปเช็คเทรนด์ Twitter กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็กดเข้าไปที่ Twitter ของทุกคนกันเลยค่ะนี่นะคะพอเข้ามาที่หน้าไทม์ไลน์ Twitter ของเราแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงรูปแว่นขยายนี่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเช็คเทรนด์ Twitter กันนะคะทุกครั้งที่เราเช็คเทรนด์ Twitter เราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้กันใช่ไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นโชว์ว่าความนิยมสำหรับคุณนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทรนด์ในไทยอะค่ะเป็นเทรนด์แบบของอะไรที่เราสนใจหรือว่าที่เราติดตามอยู่นะคะเป็นเทรนด์แบบว่าที่เราติดตามอยู่ที่เราสนใจณตอนนี้นะคะเราจะไปเช็คเทรนด์ Twitter ทั่วโลกหรือว่าเทรนด์ในไทยกันเราก็จะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปที่ตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะขวามือด้านบนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอเข้ามาแล้วเห็นไหมคะมันก็จะมี2 อย่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้แสดงเนื้อหาในตำแหน่งนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีการเปิดตรงนี้อยู่นะคะกดเปิดเป็นรูปเป็นสีฟ้าอยู่นะคะตรงนี้นะคะมีการกดเปิดอยู่แล้วก็ตรงนี้ความนิยมสำหรับคุณเห็นไหมคะตรงนี้นะคะก็กดเปิดอยู่เช่นกันนะคะตรงนี้กดเปิดอยู่ความสามารถปรับแต่งความนิยมให้เป็นส่วนตัวตามตำแหน่งของคุณและผู้ที่คุณติดตามอะไรประมาณนี้นะคะความนิยมเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นจากความนิยมที่แบบคนที่เราติดตามอยู่หรือว่าเรื่องอะไรที่เราสนใจใน Twitter ตอนนี้อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบระดับโลกหรือว่าเทรนด์ Twitter แบบ worldwide นะคะหรือว่าเป็นแบบหลายๆประเทศนะคะเราก็ต้องกดปิด2 อย่างนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้กดปิดเลยค่ะเรากดปิดไปเลยนะคะนี่นะคะกดปิดไปเลยตรงนี้ก็กดปิดไปนะคะกดปิดไปเรียบร้อยแล้วสังเกตเห็นไหมคะตรงนี้ที่เราพอเรากดปิดไปปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้โชว์ขึ้นมานะคะตรงนี้สำรวจตำแหน่งนี่นะคะตรงนี้คือเราสามารถสำรวจตำแหน่งได้เลยนะคะกดตรงนี้เข้าไปมันก็จะมีนี่นะคะกดเข้าไปมันก็จะมีประเทศให้เราเลือกนะคะนี่นะคะมีหลายๆประเทศให้เราเลือกนะคะมีรายชื่อประเทศอยู่เราจะเลือกดูเทรนด์ของประเทศไหนสมมติว่าจะดูแบบของญี่ปุ่นนี่นะคะพอเรากดเลือกประเทศเรียบร้อยนะคะตรงนี้เรากดเลือกประเทศเรียบร้อยเราก็กดออกมาครั้งหนึ่งนะคะกดย้อนกลับมาครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ยังจะขึ้นความนิยมสำหรับคุณอยู่ใช่ไหมคะเราก็ทำการรีเฟรชค่ะรีเฟรชหน้านี้ครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะกดรีเฟรชไปเห็นไหมคะกดรีเฟรชไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นนี่นะคะเห็นไหมคะก็คือเทรนด์ของญี่ปุ่นที่ขึ้นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือหัวข้อนี้นะคะเทรนด์นี้นะคะแท็กนี้นะคะที่ขึ้นเทรนด์แบบนี้นะคะถ้าเราจะเลือกดูประเทศอื่นก็เหมือนเดิมค่ะเราก็กดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะคะ
กดไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เลือกสำรวจตำแหน่งตรงนี้นะคะกดเข้าไปเราก็เลือกประเทศได้เลยนะคะเลือกประเทศได้เลยนี่สมมติว่าเราจะเช็คที่ประเทศเกาหลีนะคะนี่นะคะเราก็พิมพ์ไปเลยก็ได้ถ้าขี้เกียจเลื่อนหานะคะเห็นไหมคะก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วตรงนี้มีคำว่าเกาหลีใต้นะคะเราก็กดไปเลยค่ะกดไปเลยเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็รีเฟรชหน้าค่ะรีเฟรชหน้าครั้งหนึ่งเห็นไหมคะนี่นะคะแท็กที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งตอนนี้ของประเทศเกาหลีก็คือแท็กนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราจะเช็คประเทศอื่นๆก็เหมือนกันค่ะเราก็เลือกกดเข้ามาแล้วก็เลือกที่ตำแหน่งแล้วก็พิมพ์ค้นหาตำแหน่งก็คือพิมพ์หาประเทศที่เราอยากจะทราบนะคะสมมติว่าสหรัฐตอนนี้นะคะพิมพ์สหรัฐนะคะสหรัฐอเมริกาตรงนี้นะคะมีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะตรงนี้เราจะเลือกเช็คเทรนของประเทศไหนแล้วก็กดที่ประเทศนั้นเลยค่ะอย่างนี้พี่ชมจะลองเลือกสหรัฐอเมริกานะคะนี่นะคะแล้วก็กดย้อนกลับครั้งหนึ่งแล้วก็รีเฟรชหน้านะคะรีเฟรชหน้านี้พอรีเฟรชปุ๊บเห็นไหมคะเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกาโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้เลยค่ะว่า เราอยากจะทราบเทรนของประเทศไหนๆนะคะว่าตอนนี้แท็กไหนขึ้นเทรนอันดับ1อันดับ2อันดับ3นี่นะคะเราจะสามารถรู้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเช็คของประเทศไทยดูนะคะเราก็พิมพ์คำว่าไทยนี่นะคะประเทศไทยโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้เราก็กดไปเลยกดไปที่ประเทศไทยแล้วก็กดย้อนกลับครั้งหนึ่งแล้วก็รีเฟรชหน้านะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นที่นิยมในไทยโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีแท็กนี้ขึ้นเทรนนะคะนี่นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้ง่ายๆสำหรับของใครที่ลองกดเข้ามาแล้วหรือว่านี่นะคะกดเข้าไปหน้านี้แล้วหรือว่าปิดตำแหน่งนี้แล้วตำแหน่งนี้แล้วมันยังไม่มีคำว่าสำรวจตำแหน่งตรงนี้โชว์ขึ้นให้นะคะก็ลองเข้าไปกดอัปเดต Twitter ที่ Play Store ดูนะคะถ้าอัปเดตล่าสุดอย่างของพี่ชมนี่เพิ่งอัปเดตล่าสุดไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราอัปเดตล่าสุดแล้วมันจะมีตรงนี้ให้เรานะคะมันจะมีสำรวจตำแหน่งให้เรานะคะแล้วเราต้องปิด2ตัวนี้ก่อนนะคะเข้ามาปิด2ตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมีคำว่าสำรวจตำแหน่งตรงนี้โชว์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกรายชื่อประเทศที่เราต้องการจะเช็คเทรนนะคะแล้วก็กดรายชื่อประเทศเสร็จแล้วก็มารีเฟรชหน้ารีเฟรชหน้านี้1ครั้งนะคะแล้วเทรนของประเทศนั้นๆก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นค่ะเราก็จะสามารถทราบได้ว่าตอนนี้แท็กไหนขึ้นเทรนของประเทศนั้นๆอยู่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเช็คเทรนด์ Twitter ของประเทศต่างๆนะคะเราจะเป็นแบบระดับโลกหลายๆประเทศหรือว่าจะเช็คเทรนในไทยก็ได้นะคะเราจะสามารถทราบได้ทันทีว่าตอนนี้แท็กไหนเทรนไหนขึ้นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ